สวัสดีนะครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องของเราจะพูดถึงเรื่องของการซื้อของออนไลน์ผ่านเว็บ Shopee นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยต้องหนักใจนะครับว่าเอ๊ะเราไม่มีบัตรเดบิตนะครับบัตรเครดิตเราจะซื้อของกับทาง Shopee ได้อย่างไรนะครับในวันนี้เรามีตัวเลือกนะครับให้ท่านได้ทำการพิจารณานะครับแล้วก็อาจจะสมัครใช้งานก็ได้นะครับนี่คือการใช้งานการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิตนะครับของกสิกรไทยตัวของบัตรเดบิตเนี่ยจะเรียกว่าบัตรเคช้อปปี้เดบิตการ์ดนะครับหน้าตาของบัตรก็จะเป็นแบบนี้นะครับสิทธินะครับในการได้รับส่วนลดต่างๆนะครับก็คือช็อปครั้งแรกถ้าเป็นลูกค้าใหม่จะได้รับ 15% นะครับต้องใส่โค้ดนี่นะสำหรับลูกค้าเก่าของ Shopee นะครับก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 10% นะครับหรือว่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่สิทธิ์ที่รับส่วนลดสูงสุดก็คือ250บาทนะสำหรับลูกค้าเก่าของ Shopee ก็สิทธิ์ได้แค่200บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ยังได้รับปากกาฟรีนะครับได้รับการตั๋วดูหนังนะครับรวมถึงบัตรอิ่มคุ้มนะครับ100บาทจากทางแม็กแล้วก็ส่วนลด 10% จากทาง Grab และ Expedia นะครับอันนี้คือไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับอ่ะบัตรนี้นะครับก็จะให้คนที่อายุ15ปีขึ้นไปได้ใช้กันนะครับก็คือคุณต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับมีบัญชีของกสิกรไทยนะครับมีบัญชีของกสิกรไทยนะครับแล้วก็ใช้งานของเคพัทอยู่นะครับแอปเคพัทนะครับอยู่นะครับสมัครง่ายๆนะครับก็เป็นการสมัครเดี๋ยวนะขอเปิดหน้าการสมัครก่อนนะครับบัตรนี้นะครับค่าธรรมเนียมการทำบัตร150บาทนะแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปี350บาทนะครับขั้นเนี่ยรายปี350บาทนะครับใช้ได้แค่ซื้อของในเว็บ Shopee เท่านั้นนะซื้ออย่างอื่นอาจจะไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจผมอ่านเมื่อกี้แล้วผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันซื้อได้หรือเปล่านะครับถ้าไหนเป็นพนักงานธนาคารนะครับแล้วก็มาอธิบายให้ผมเข้าใจทีว่ามันซื้อได้หรือเปล่านะโอเคนะครับมันมีให้เลือก3ลายนะครับก็คือลายนี้ที่เป็นลายสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ลายอันนี้นะครับซึ่งถ้าคุณอยากได้ลายอื่นๆเนี่ยคุณต้องไปสมัครหน้าเคาน์เตอร์ของทางกสิกรนะครับหน้าเคาน์เตอร์ของทางกสิกรเขาจะมีลายให้เลือกตามนี้นะครับลายให้เลือกตามนี้โอเคซึ่งสมัครแล้วนะครับถ้าคุณสมัครแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับโค้ดนะครับในการช้อปปิ้งกับเว็บ Shopee 400บาทนะครับโค้ดนะครับสำหรับช้อปปิ้งในเว็บ Shopee 400บาทนะครับฟรีนะครับฟรีนะครับแต่ว่าคุณต้องเสียการสมัครก่อนนะโอเคเรามาเริ่มก่อนเลยว่าสมัครผ่านไอ้บัตรเนี่ยผ่านเคพัทได้อย่างไรนะครับก็เปิดแอปเคพัทขึ้นมานะครับใครยังไม่มีแอปเคพัทก็โหลดแอปเคพัทก่อนเนาะแล้วก็ลงทะเบียนกับทางกสิกรก่อนนะครับสำหรับคนที่มีแล้วนะครับให้เข้าไปที่หน้าธุรกรรมนะครับธุรกรรมนะครับธุรกรรมก็กรอกรหัส6ตัวใช่ไหมครับ6ตัวเนาะแล้วก็ให้เลือกตัวนี้นะครับบริการอื่นๆนะครับบริการอื่นๆนะครับตามทันนะบริการอื่นนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกคำว่าสมัครบัตรเดบิตนะครับสมัครบัตรเดบิตแล้วก็เลือกที่การสมัครนะครับการสมัครนะครับก็คุณจะสมัครบัตรเดบิตนะแล้วเลือกสมัครนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เลือกบัญชีที่เราต้องการผูกไว้นะครับสมมติว่าเราใช้เคพัทเนี่ยบัญชีเดียวนะครับมันก็เลือกอันบดเลยนะครับเลือกอันบดเลยสำหรับคนที่มีหลายบัญชีนะครับก็คือเคพัทของคุณอาจจะมีหลายบัญชีอ่ะก็เลือกบัญชีไหนบัญชีหนึ่งที่คุณใช้นะฮะก็คือจะตัดบัญชีนั้นนะครับเวลาเรารูดบัตรสมมติว่าเรารูดบัตรเดบิตอันเนี้ยซื้อของนะครับมันก็จะตัดบัญชีนั้นนะครับโอเคเนาะแล้วก็ให้เลือกต่อไปนะครับต่อไปนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกคำว่าบัตร Shopee นะอันบนนะครับบัตร Shopee นะครับหน้าตาอย่างนี้นะบัตร Shopee นะครับแล้วก็เขาจะแสดงรายละเอียดของบัตรนะครับบัตรเดบิตที่คุณจะสมัครนะครับก็มีค
ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่150บาทนะครับค่าธรรมเนียมบัตรใหม่110บาทค่าธรรมเนียมรายปี350บาทนะครับคุณก็กดที่ยอมรับเงื่อนไขสมัครบัตรเดบิตนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยผมขอปิดไว้แล้วกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันไม่ตรงกับทางของรูปที่ผมเอามามันไม่ตรงกับไอ้บัตร Shopee นะครับมันเป็นของ ROV เนาะก็กดตัวนี้นะครับยอมรับเงื่อนไขสมัครบัตรเดบิตนะครับเสร็จแล้วกดต่อไปนะครับเสร็จแล้วกดต่อไปนะครับหน้าถัดมานะครับในมือถือนะครับก็ตรวจสอบว่าโอเคชื่อถูกต้องไหมนะครับชื่อจะส่งถูกต้องไหมนะครับชื่อการส่งแบบไหนนะครับที่อยู่ถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าที่อยู่ไม่ถูกต้องสมมติว่าที่อยู่ไม่ถูกต้องให้กดตรงนี้นะครับรูปที่2นะครับรูปที่2เราทำการแก้ไขข้อมูลการจัดส่งนะครับข้อมูลการจัดส่งนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดต่อไปนะครับให้กดต่อไปก็มันก็จะแสดงว่าโอเคคุณจะสมัครบัตรนะครับที่มีค่าธรรมเนียมการทำบัตรใหม่เนี่ยบัตร Shopee ค่าธรรมเนียม150บาทนะครับบัตรใหม่นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปี350บาทนะครับค่าจะส่งกี่บาทรวมแล้วกี่บาทนะครับจะส่งที่อยู่ไหนนะครับจะส่งที่อยู่ตามนี้นะครับจะส่งที่อยู่ตามนี้แล้วก็เช็คเสร็จแล้วว่าถูกต้องคุณก็กดต่อไปนะครับพอกดต่อไปเสร็จนะครับมันก็จะตัดเงินในบัญชีของคุณที่คุณผูกไว้เมื่อกี้นะครับก็คือเป็นค่าธรรมเนียมการทำบัตรเดบิตนั่นเองนะครับก็ในที่นี้คือ537บาทนะครับ537บาทแล้วกดยืนยันนะครับพอกดยืนยันเสร็จนะครับคุณก็จะได้สลิปนะครับหน้าตาของสลิปเนี่ยแสดงให้ดูนะครับว่าโอเคจำนวนที่เขาตัดเงินจากบัญชีของคุณกี่บาทนะครับรวมถึงเลขที่ทำรายการนะครับเลขที่ทำรายการเนาะแล้วก็ยอดคงเหลือเท่าไหร่นะครับในนี้มันอาจจะผิดนะครับว่ายอดคงเหลือเมื่อกี้มันเป็น 50,000 กว่าเนาะแล้วก็กดที่กับหน้าธุรกรรมได้เลยนะครับก็จะรอนะครับบัตรมาส่งที่บ้านคุณประมาณ7วันทำการนะครับ7วันทำการก็คือนับจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่นับนะฮะเสาร์อาทิตย์ไม่นับนะครับก็จะมีบัตรเดบิตส่งมาให้ที่บ้านคุณนะครับจากนั้นก็คุณก็จะสามารถเอาบัตรเดบิตนั้นน่ะไปเปิดใช้งานนะครับที่ตู้ ATM ของกสิกรได้ทุกตู้นะครับตู้กสิกรของตู้ของกสิกรได้ทุกตู้นะครับรวมถึงในหน้าของหน้าแอปนะครับคนก็จะมีข้อความนะครับบอกว่าการสมัครบัตรเดบิตของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนี่นะก็จะมีข้อความส่งมานะครับแล้วก็จะส่งเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับก็ประมาณ7วันทำการนั่นเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็พามาสมัครบัตรเดบิตนะครับของกสิกรไทยนะครับสำหรับช้อปปิ้งในแอปShopee นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับ